ข้อ3ครับกำหนดให้ A คือ3 2 2 3และ I คือเมตริกเอกลักษณ์ขนาด2คูณ2ถ้า A ลบ KI เป็นเมตริกเอกฐานเมื่อ K กำลัง2มากกว่า7แล้วเด็ดของ A บวก KI เท่ากับเท่าใดข้อนี้เป็นเรื่องเมตริกเนาะมันให้เมตริก A มาเป็น3 2 2 3โดยเมื่อเอา A ไปลบ KI โดยที่ I เป็นเมตริกเอกลักษณ์แล้วค่าเมตริกอันนั้นน่ะมันจะกลายเป็นเมตริกเอกฐานเมตริกเอกฐานเมตริกเอกฐานคืออะไรคือเด็ดของเมตริกจะมีค่าเท่ากับ0ถูกไหมครับโดยมันกำหนดเงื่อนไขมาว่า K กำลัง2มากกว่า7นะแล้วโจทย์ถามเด็ดของ A บวก KI เท่ากับเท่าใดเพราะฉะนั้นเราหา K ได้ปะต้องหาได้ถูกปะจากคำว่าเมตริกเอกฐานเราจับเด็ดของมันเท่ากับ0โอเคเริ่มเลยก่อนอื่นผมเขียน A ลบ KI ก่อนนะถูกเนาะ KI เป็นอย่างนี้ถูกป่ะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะลบเลยนี่คือเมตริก A ลบ KI ซึ่งโจทย์บอกว่าเมตริกอันเนี้ยมันจะเป็นเมตริกเอกฐานเพราะฉะนั้นเด็ดมันเท่ากับ0เขียนเลยครับเด็ดของ A A ลบ KI ต้องเท่ากับ0และเด็ดของมันก็คือ3ลบ X 3ลบ K ยกกำลัง2ลบด้วย4ถูกป่ะ3ลบ K ยกกำลัง2ลบด้วย4ต้องเท่ากับ0เพราะฉะนั้นผมแก้สมการหาค่า K ได้ยังได้แล้วถูกป่ะเอาแก้ก็คือเท่ากับ0เนาะถ้าออกมาเป็น k กำลัง2ลบ6 k บวก5เท่ากับ0อันนี้คิดเลขได้เนาะคิดเป็นนะอันนี้ก็กำลังสองธรรมดาลบอีก4ได้สมการรูปนี้ออกมาเราแก้ถอดสมการออกมากลายเป็น k ลบ1คูณ k ลบ5เท่ากับ0ได้ค่า k เป็น1กับ5ซึ่งข้อนี้โจทย์มันกำหนดมาว่าอะไรครับโจทย์กำหนดมาว่าอะไรครับ k กำลัง2ต้องมากกว่า7โอเคเพราะฉะนั้น k ก็เลยเป็นค่าเดียวก็คือ5ถูกปะเพราะ1กำลัง2มันไม่มากกว่า7แต่5กำลัง2มันมากกว่า7เพราะฉะนั้นข้อนี้เราได้ k เป็น5นะครับโจทย์ไม่ได้ถามค่า k โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามเด็ดของ a บวก ki ถูกปะเราก็ไปหาเด็ดของ a บวก ki ถูกปะก่อนอื่นก็หาเมตริก a บวก ki ก่อนบวกกันครับกลายเป็น8 2 2 8เพราะฉะนั้นเด็ดของ A บวก KI มันคือ8 8 64ลบ2คูณ2ก็คือลบ4นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เป็น60นะครับคำตอบข้อนี้เป็น60นะครับเด็ดของ A บวก KI ก็คือ60นั่นเองเด็ดของ A บวก KI 60นะตอบ60ครับข้อนี้เป็นเรื่องเมตริกธรรมดาเนาะซึ่งเมตริกเอกลักษณ์คืออะไรเราก็ต้องรู้อยู่แล้วเมตริกเอกฐานคืออะไรก็ต้องรู้อยู่แล้วเมตริกเอกฐานคือเด็ดของเมตริกจะต้องมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราหาค่า k ได้จากคำนิยามคำนี้เนาะโอเค a ลบ ki คืออะไรเราก็เขียนก่อน a ลบ ki คือ3 2 2 3ลบ k 0 0 k เท่ากับ3ลบ k 2 2และ3ลบ k ถูกปะเด็ดมันต้องเท่ากับ0คูณลงลบคูณขึ้นเนาะ3ลบ k ยกกำลัง2ลบ4ต้องเท่ากับ0ผมแก้สมการอันนี้ออกมา3ลบ k ยกกำลัง2ลบ4เท่ากับ0กระจายวงเล็บแรกครับเป็น k กำลัง2ลบ 6k บวก9ลบ4เท่ากับ0 k กำลัง2ลบ 6k บวก5เท่ากับ0
k ก็คือ1กับ5ซึ่งโจทย์ข้อนี้มันจำกัดมาว่า k ยกกำลัง2ต้องมีค่ามากกว่า7เพราะฉะนั้นเราใช้ได้แค่ k เดียวก็คือ k ต้องเท่ากับ5ตัด k เท่ากับ1ทิ้งไปเนาะโจทย์ไม่ได้ถามค่า k ถูกป่ะโจทย์ถามค่าของ a บวก ki ก็เขียนเลย a บวก ki ก็คือ3 2 2 3บวก5 0 0 5ถูกป่ะเพราะ k เป็น5นะครับบวกกันออกมาได้กลายเป็น8 2 2 8ถูกป่ะเดทของ a บวก ki ก็คือ64ลบ4เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบของเดท a บวก ki ก็คือ60นั่นเองครับ